ั้งหนึ่งความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเคยถึงขนาดทำให้คนไทยฆ่ากันเองในเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างครั้งนั้นนำมาสู่การเปิดฉากใช้ความรุนแรงอย่างเต็มที่จนทำให้มีผู้เสียชีวิต45รายและบาดเจ็บอีกกว่า160คนซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยยากจะลืมเลือนหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเลือกจะเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยการจับอาวุธสู้กับรัฐบาลในขณะนั้นเนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมปกติได้อีกต่อไปขณะเดียวกันการปราบปรามผู้เห็นต่างโดยรัฐบาลก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการเสมอไปสงครามกับพกท.กลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อจนยากจะแก้ไขนะครับจนกระทั่งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มคลี่คลายการขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตลดลงหลังสงครามเวียดนามจบไปในจังหวะนี้เองรัฐบาลไทยเริ่มเห็นช่องทางเริ่มเห็นโอกาสในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศนะครับด้วยการนิรโทษกรรมโดยละลอกแรกนะครับคือการนิรโทษกรรมผู้นำนิสิตนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาปี19ที่แม้ในฝั่งผู้มีอำนาจเองเวลานั้นรวมถึงในสังคมจะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับการผลักดันนิรโทษกรรมผู้นำนิสิตนักศึกษาก็สำเร็จจนละลอกต่อมาในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแนวคิดการเมืองนำการทหารเริ่มถูกนำมาพูดถึงและเตรียมที่จะนำไปใช้และถูกเสนอขึ้นมาโดยใช้การเจรจาและการสร้างความเข้าใจนะครับทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้กำลังทหารเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นกระทั่ง23เมษายนปี2523รัฐบาลออกคำสั่ง 66/23 นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่เคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับคำสั่งนี้ไม่เพียงแต่ให้โอกาสผู้ที่เคยต่อต้านรัฐบาลในการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยไม่มีการลงโทษแต่ยังเป็นการดึงประชาชนในพื้นที่ชนบทนะครับกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโดยไม่ต้องถูกกดดันทางการเมืองหลังเข้ามาร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในมุมอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับมองว่าความสำเร็จในครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากนายทหารกลุ่มหนึ่งในกองทัพที่เราเรียกกันว่ายังเติร์กซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันจนทำให้เกิดนโยบาย 66/23 เพื่อนิรโทษกรรมผู้ที่เห็นต่างกลับมาสู่สังคมได้จุดที่ตัดสินใจเปิดการปฏิรูปถ้าเราใช้คำนั้นเนี่ยมาจากพูดง่ายคือมาจากโครงสร้างส่วนบนนะครับมาจากปีกที่มีอำนาจในสังคมนะครับทั้งผู้นำทั้งฝ่ายทหารรวมทั้งผู้นำพลเรือนบางส่วนแต่น่าสนใจยุคนั้นสำหรับผมคือผู้นำทหารนะครับรัฐประหารปี21ของนายกเกียงศักดิ์เนี่ยเป็นจุดที่เปิดอะไรหลายอย่างในมิติของการเมืองใหม่มิติของความคิดใหม่รวมทั้งวันนี้ต้องให้เครดิตนะครับก็คือเครดิตของกลุ่มยังเติร์กในขณะนั้นนะครับก็เอ่ยชื่อนิดหนึ่งทั้งพี่นูนพี่รองนะครับท่านมนตรีมนูนกิจนะมนตรีจำลองนะครับหรือบรรดาพี่ๆยังเติร์กหลายคนที่ผมมีโอกาสคุยหลังจากนั้นเนี่ยเห็นนะครับเพื่ออาจจะต้องทำความเข้าใจว่าเฉพาะส่วนของทหารเนี่ยยังเติร์กเนี่ยเป็นตัวแทนของทหารที่รบในสนามรบช่วงสงครามคอมมิวนิสต์แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากปฏิรูปกองทัพและในการที่เขาอยากปฏิรูปกองทัพเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอยู่กับการเมืองแล้วรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาอยากปฏิรูปการเมืองเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้เราพูดถึงทหารระดับกลางวันนี้เราไม่ค่อยพูดแล้วนะเรามักจะพูดถึงทหารระดับบนมากเป็นปัจจัยหลักแต่ยุคนั้นเนี่ยมันมีฐานระดับบนระดับกลางระดับล่างซึ่งเราเห็นการเคลื่อนตัวทั้งทางความคิดทั้งทางการเมืองของฐานระดับกลางเนี่ยค่อนข้างมากแล้วมันกลายเป็นพลังวันนี้กองทัพไม่มีพลังในสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมครับบรรดาผู้นำในส่วนต่างๆก็สำหรับผมนะถ้านั่งมองด้วยจินตนาการชุดที่เคยประสบด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้นำหลายส่วนในสังคมไม่รู้สึกถึงแรงกดดันของการต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าย้อนหลัง19หลัง21ที่
การนิรโทษพวกผมออกหลัง 2-3 ที่คำสั่ง66ประกาศนะครับต้องหลัง 2-2 พนมเปญแตกหลัง 2-3 คำสั่งออกเนี่ยผมว่ากระแสที่เป็นแรงกดดันใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยพอไม่มีจุดนั้นเนี่ยมันไม่ผลักให้คนคิดมันไม่ผลักให้คนมีข้อถกเถียงในเชิงภาพใหญ่ๆไม่อยากใช้คำว่าภาพยุทธศาสตร์นะครับจริงๆมันคือภาพยุทธศาสตร์ทางการเมืองละว่าจะวางทิศทางประเทศไทยอย่างไรนะครับพอไม่มีแรงผลักเนี่ยเวทีมันไม่เกิดขณะที่อาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรตินะครับชี้ว่าเวลานั้นเนี่ยผู้มีอำนาจในสังคมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ความขัดแย้งถึงขนาดว่าจับอาวุธมาสู้กันคลี่คลายลงได้ด้วยการออกมาเป็นการนิรโทษกรรมถ้าเทียบกับตอนสถานการณ์หลัง6ตุลาที่สุดท้ายนำมาสู่คำสั่ง 66/23 ที่ให้นิรโทษกรรมนะครับนักศึกษาที่หนีเข้าป่าไปเนี่ยตอนนั้นชนชั้นนำอ่านกระแสออกแล้วรู้ว่าต้องปรับตัวไงเพราะไม่งั้นสังคมจะยิ่งเดินหน้าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงนะครับแล้วสู้กันไม่จบนะครับแล้วอาจจะนองเลือดเสียชีวิตมากกว่านั้นนะครับตอนนั้นน่ะชนชั้นนำอ่านสถานการณ์ออกและรู้จักปรับตัวแล้วใช้นิรโทษกรรมเป็นกลไกในการแก้ไขความขัดแย้งนิรโทษกรรมมันคือหนึ่งในกลไกในการแก้ไขความขัดแย้งแน่นอนมันมีกลไกอื่นด้วยที่เราต้องทำถ้าอยากให้สังคมก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริงๆแต่ว่านิรโทษกรรมเป็นกลไกหนึ่งที่ทั่วโลกใช้และสังคมไทยก็เคยใช้ใช่ไหมครับตอน 66/23 กลับมาในปี 2567 นะครับสังคมไทยเดินหน้ามาสู่จุดที่มีการพูดถึงและถกเถียงในเรื่องการนิรโทษกรรมผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองนะครับอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่การเมืองไทยนะฮะตกอยู่ภายใต้วังวนของความแตกต่างความคิดกันอย่างสุดขั้วแม้จะไม่ถึงขั้นจับอาวุธกันแบบในสมัยก่อนสู้กันเต็มรูปแบบกันในสมัยก่อนนะครับแต่จากความแตกต่างกันทางความคิดตรงนั้นก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บทำให้มีผู้เสียชีวิตทำให้มีผู้ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกไม่น้อยโดยจุดต่างสำคัญที่นำมาสู่การถกเถียงในครั้งนี้ก็คือว่าจะรวมหรือไม่รวมผู้ที่มีคดีในมาตรา112ช่วง14ตุลา6ตุลาที่ช่วงหนึ่งก็หนีเข้าป่าไปจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐเพราะว่าทนเห็นความอยุติธรรมไม่ได้นะครับทนเห็นนะครับประชาชนโดนกดขี่ข่มเหงแล้วก็ไม่พอใจกับความรุนแรงที่รัฐกระทำตอน6ตุลา2519ก็เข้าไปนะครับเข้าป่าไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับยังมีการนิรโทษกรรมให้คนเหล่านี้ได้เลยแทนที่ความผิดตอนนั้นคืออะไรความผิดตอนนั้นจริงๆแล้วก็คือล้มล้างการปกครองด้วยกำลังอาวุธนะความผิดของนักศึกษาที่หนีเข้าป่าไปร้ายแรงกว่าความเพียงในปัจจุบันอย่างมากเพราะว่าถ้าความเพียงในปัจจุบันเนี่ยนะครับขบวนการเยาวชนตอนปี 63-64 ที่ประท้วงขึ้นมาเนี่ยเป็นการประท้วงโดยสันตินะในเขตเมืองนะไม่ใช่ขบวนการปฏิวัติด้วยกำลังอาวุธถูกไหมไม่ได้ไปซ่องสุมจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับรัฐไทยนะความผิดของเขาก็คือปราศัยส่วนใหญ่ปราศัยโพสแสดงความคิดเห็นนะครับเขียนแสดงออกนะครับในเชิงสัญลักษณ์นะครับแค่นั้นเองจริงความขัดแย้งตอน6ตุลาสูงกว่าเยอะนะครับเรายังนิรโทษกรรมให้นักศึกษาเพื่อออกจากป่าเพื่อคืนสู่เมืองแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เลยและทำไมปัจจุบันเราถึงจะไม่นิรโทษกรรมถ้ามองในบริบทแบบนี้นะคำถามสำคัญที่ถูกนำมาถกเถียงอีกประการในเรื่องนี้ก็คือว่าในเมื่อเหตุการณ์6ตุลาครั้งนั้นเนี่ยคนไทยเคยถึงขนาดจับอาวุธมาสู้กันเองแต่ท้ายที่สุดก็ยังสามารถนิรโทษได้และเหตุใดแค่การแตกต่างกันทางความคิดทางการเมืองคนหนึ่งคิดอีกแบบคนหนึ่งคิดอีกแบบจะทำไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามในมุมของอาจารย์สุรชาตินะครับมองว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสสังคมโลกไม่ได้มีส่วนสำคัญในการร่วมกดดันให้สังคมไทยต้องเลือกทางออกแบบในอดีตแปลว่าตอนผลักดันนิรโทษเนี่ยทั้งปีกซ้ายจัดปีกขวาจัดไม่ได้เห็นด้วยนะครับผมพูดเนี่ยลำบากเพราะว่าเป็นผู้รับประโยชน์ นะครับเป็นผู้รับประโยชน์ในความหมายคือเรารู้สึกว่า
พอนิรโทษออกเนี่ยสิ่งที่รู้สึกทันทีคือมันคลายสังคมไทยนะครับแล้วมันไปคลายอย่างที่สำคัญคือมันไม่ได้ทำแค่เรื่องนิรโทษแต่มันทำยุทธศาสตร์อีกชุดหนึ่งตามมาด้วยคำสั่ง 66/23 65/25 นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นตัวคำสั่งนิรโทษที่มีตัวยุทธศาสตร์อีกชุดหนึ่งเนี่ยมารองรับเสริมกันจะรับกันเสริมกันก็อธิบายได้นะครับแล้วมันก็พูดตรงๆก็พาคนออกจากป่านะครับงั้นในบริบทของเหตุการณ์ช่วงหลังจากปี21เมื่อนิรโทษออกเนี่ยมันก็ยังไปสอดรับกับเงื่อนไขหนึ่งคือความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคจีนตัดสินใจที่จะยุติการให้ความช่วยเหลือกับพรรคคอมมิวนิสต์จริงๆ3ส่วนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์พม่านะครับจริงๆไม่ใช่แค่ล่มสลายพรรคเดียว3พรรคเนี่ยล่มประมาณเดียวกันเพราะปัญหาสงครามเวียดนามที่เข้ามายึดกัมพูชาแปลว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีโจทย์ต่างประเทศซ้อนเข้ามาอีกชุดหนึ่งที่บีบให้รัฐบาลไทยและกองทัพไทยเนี่ยต้องคิดใหม่นะครับผมนั่งดูยุคปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันไม่มีแรงบีบพอไม่มีแรงบีบเนี่ยการมีเวทีคิดเวทีคุยเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดท้ายที่สุดนะครับการนิรโทษกรรมเพื่อนำประเทศออกจากความขัดแย้งทางการเมืองจึงยังคงเป็นโจทย์นะครับที่ยังไม่มีปลายทางท่ามกลางคำถามความเห็นต่างนะครับที่ต้องแลกเปลี่ยนกันและถกเถียงกันในสังคมต่อไปหากมองย้อนประวัติศาสตร์นะครับหลังเหตุการณ์6ตุลาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการหาทางออกที่เน้นการปรองดองและการเจรจาเป็นวิธีที่ช่วยลดความรุนแรงได้รวมถึงที่สำคัญก็คือว่ายังสามารถสร้างเสถียรภาพต่อสังคมได้ในระยะยาวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือว่าความขัดแย้งและความหลากหลายทางความคิดจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเคารพและเข้าใจในความแตกต่างเพื่อไม่ให้สังคมต้องกลับไปสู่วังวนความขัดแย้งเช่นในอดีตดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ